ก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้อัปเดตกล้วยไม้ประจำสัปดาห์ประจำวันที่6กรกฎาคมพ.ศ.2566ก็เริ่มต้นด้วยแคทเทอรียานะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาช่วงนี้แคทเทอรียาหาดอกยากครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะครับเป็นสตาร์ออฟสยามแต่เป็นไม้ปั่นตาตัวนี้สีก็เข้มมากกว่าเบอร์แรกที่มีการปั่นตานะครับก็ออกดอกตุ้มๆอย่างนี้พอหาได้นะครับถ้าสั่งเข้ามาก็จะมีนี่ครับเริ่มออกดอกกันแบบนี้แล้วนะครับนี่บางต้นก็เริ่มออกดอกแบบนี้นะครับนี่แทงปริ่มๆส่งไปขนาดนี้ไม่เสียหายครับบางต้นก็เริ่มแทงซองแทงดอกกันมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นไม้อีกตัวครับที่ออกดอกเก่งนะครับมิสเตอร์ชนก็จำหน่ายในราคา150 บาทครับไม้เบอร์นี้เรียกว่าสวยมากนะครับแล้วก็เป็นไม้ปั่นตาซึ่งคำว่าไม้ปั่นตานี่ก็คือว่ามันสวยเขาเลยเอาไปปั่นลงทุนปั่นนะครับก็เดี๋ยวจะหาดอกบานๆให้ชมนะครับไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าแต่ช่วงนี้ดอกตูมเยอะครับถ้าไม่มีมิตรชนจะขึ้นให้ภาพมุมจอ150 บาทครับตริยาตัวต่อไปครับสำหรับคนที่ชอบไม้กอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวครับเป็นไม้เก่าไม้แก่ไม้โบราณนะครับดอกสวยๆเลยนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้เป็นไม้ช่อนะครับเห็นไหมเวลาออกดอกเนี่ยเขาจะออกเป็นช่อตัวนี้ข้อดีของเขาคือเป็นไม้หอมนะครับแล้วสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือว่าท่านจะได้ไม้กอครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนเครื่องปลูกเป็นไม้กระถางกอใหญ่ๆไม้พวกนี้รุ่นโบราณโบราณเก่าๆแบบนี้ความสวยงามนะครับได้ทั้งความหอมทั้งความสวยงามแล้วที่สำคัญครับไม้พวกนี้จะอึดถึกทนมากนะเห็นลำต้นแก่งๆแบบนี้นะครับโหออกดอกนี่ไม่ต้องห่วงเลี้ยงอึดถึกทนสภาพต้นก็ตามที่เห็นนี่นะครับจำหน่ายให้ในราคาอ่ะจัดไปครับโปรโมชั่น140 บาทเดี๋ยวดูภาพดอกกันชัดๆครับครับเป็นไม้ที่สวยมากๆเวลาเขาออกดอกนี่เขาออกเป็นช่อลักษณะเช่นนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็แทงซองแล้วครับเริ่มออกนี่ก็ตุ้มๆปริ่มๆนะฮะนี่มีดอกแน่ครับพอบวมอย่างนี้เดี๋ยวก็ออกแล้วนะครับเป็นไม้ที่ออกดอกเก่งนะครับปีนึงออกดอกประมาณ 2-3 ครั้งนะครับ140 บาทครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยเป็นไม้กอนะครับสภาพอึกถึกทนเหมือนกันครับเป็นลูกเมมนะครับสภาพกอสภาพต้นเนี่ยก็ประมาณตามที่เห็นนี่นะครับไม่มีแอปช่องมิตรชนท่านจะได้ไม้กอนะครับมีลำเยอะเหลือเกินนะครับเอาไปปลูกไปเลี้ยงไปแบ่งพาลำนี่ได้เลยนะครับจำหน่ายให้ในราคาถูกๆครับกอนี้ทั้งกอนี่ครับ140 บาทครับเป็นไม้ค้างปีนะครับถือว่าเอาไปปลูกไปเลี้ยงกันนี่ดอกเริ่มโรยแล้วจริงๆเขาดอกจะคล้ายๆกับพวกแอนนาแล้วครับแต่สวยพอๆกันนะครับเขาเรียกว่าลูกเมมครับนี่นกจิกอีกต่างหากมันออกดอกเยอะนกอิจฉาฟ้าสวยงามเขาก็เลยมาจิกซะนี่นะมันไส้อะมิตรชนก็มันไส้ขายราคากันเองครับ140 บาทสำหรับคนที่ชอบเล่นไม้กอนะครับเอาไปผ่าลำกัน140 บาทนะครับกล้วยไม้นิ้วแคทเทอรียาครับวันนี้ก็เรียกว่าจัดไปเต็มๆนะครับกับไม้นิ้วคุณภาพกล้วยไม้นิ้วแคทเทอรียาสวยๆต้นงามๆแบบนี้นะครับไปเลี้ยงกันเองเลยนะครับถือว่าสำหรับคนที่ชอบปลูกเลี้ยงก็จัดไปในราคานิ้วละ25 บาทเช่นเดียวกันจัดไปเลยนะครับไม้นิ้วเดี๋ยวมีสายพันธุ์ไหนมั่งมิสเตอร์ชนก็จะขึ้นภาพขึ้นจอแล้วก็ชี้แจงกันไปนะครับก็อาจจะต้องเป็นใช้รหัส01 02 03 04 05นี่แหละครับก็เดี๋ยวขึ้นให้ที่มุมจอนะครับเป็นไม้นิ้วแคทเทอรียาวันนี้ก็เรียกว่าสำหรับคนที่ชอบที่จะไปปลูกเลี้ยงเองนะครับดูคลิปมิตรชนแล้วแหมมันมืออารมณ์ค้างอยากจะเอาไปปลูกเองเพื่อลองฝีมือกันการปลูกกล้วยไม้แล้วก็เขารอดตายแล้วออกดอกนะถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือเหมือนกันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับเราประคบประงมเขาตั้งแต่เล็กได้เห็นดอกถึงแม่สุดยอดครับอีกเบอร์นึงครับต้นสวยมากๆเลยไม้นิ้วสวยมากจริงๆนะครับเป็นไม้นิ้วที่เรียกว่าสมบูรณ์เพอร์เฟกต์แล้วครับนะก็ซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันไม้ดีๆมีคุณภาพไม่มีโรคภัยแบบนี้หาไม่ได้ครับสัปดาห์นี้ก็มีหวายนะครับสีสเปซสวยๆแบบนี้เลยนะหาไม่ใช่ง่ายนะครับหวายที่มีคุณลักษณะสีแบบสวยโดดเด่นแบบนี้นะครับดึงเรียกว่าก็เบอร์นี้เลยนะครับเป็นหวายลูกผสมนะครับเรียกว่าสีแบบคล้ายๆเหมือนกับแหมลวดลายนี่สุดยอดสะใจแหละครับก็จำหน่ายให้ในราคากันเองนะครับพิเศษเลยนะครับเบอร์นี้ในราคาต้นละนะครับอ้าว60 บาทครับจัดไปจะเห็นว่าดอกกำลังตูมเลยนะครับนี่จัดไปแบบนี้สวยๆอย่างนี้ในราคาพิเศษโปรโมชั่นแบบนี้นี่หาไม่ได้นะครับเพราะว่ามิตรชนนี่เขาเรียกว่า
จัดหาไม้สวยๆแปลกๆตานะครับที่ไม่ค่อยมีวางขายในท้องตลาดให้พวกเราได้ปลูกเลี้ยงกันก็60บาทครับตัวนี้ปีกเบอร์ครับเป็นหวายดอกแคทนะครับปากสวยมากสีชมพูปลายกีบหงิกงอสวยแบบเป็นศิลปะคลาสสิกนะครับก็เป็นหวายตัวครับที่ออกดอกต้นไม่ใหญ่ครับแล้วก็ออกดอกใหญ่ดีเหลือเกินนะครับสวยงามแบบนี้มิตรชนจัดจำหน่ายในราคาพิเศษครับต้นนี้ครับจัดจำหน่ายในราคาเอาจัดไป60บาทครับเป็นอีกตัวครับของแปลกหายากในท้องตลาดไม่มีครับมีมิตรชนเท่านั้นนะครับที่มาวางจำหน่ายของแปลกๆแบบนี้สวยๆงามๆแบบนี้นะครับก็เป็นหวายเขาเรียกว่าสเปซแบบออกแนวลูกคิงนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะเจ้าของสวนเขาว่าอย่างนั้นก็จำหน่ายให้ในราคากันเองนะครับอันนี้ช่อเขายังเล็กอยู่เพิ่งออกแทงช่อแรกถ้าแทงช่อ2ช่อ3ก็จะใหญ่กว่านี้อีกนะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นไม้ของแปลกๆหาดูไม่ได้นะครับที่ไหนอีกแล้วนะครับก็จัดจำหน่ายในราคา60บาทเช่นเดียวกันครับเป็นหวายอินูบินะครับชื่อเขาตัวนี้ก็มีหลายสเปคให้เลือกสรรนะครับก็มีตั้งแต่สเปค50บาทนะครับ100ก็มีนะครับก็ถือว่านำมาแบ่งปันกันไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะมีไม่มากนะครับมีประมาณแค่แรกเดียวครับก็เอาไปปลูกเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนเครื่องปลูกเอาสวยๆแบบนี้เลยครับเป็นไม้ที่ว่าติดท็อปฮิตติดลมบนแหละครับตัวนี้จำหน่ายในราคา100บาทนะครับถือว่านำไปจำหน่ายกันนะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับ100บาทครับอินโดบิส่วนถ้าท่านใดอยากจะประหยัดงบประมาณครับก็มีไซส์50บาทก็มีนะครับเป็นไม้นิ้วแต่ว่าออกดอกแล้วไปถึงก็แค่เปลี่ยนกระถางไปปลูกแบบนี้นะครับก็ถือว่าไม้ตัวเดียวกันครับ50บาทแต่ถ้าปลูกแล้วสวยๆแบบนี้แล้วเนี่ย100บาทครับจัดไปครับก็สำหรับคนที่ชอบนะเอากล้วยไม้นิ้วไปปลูกเองนะครับวันนี้มิสเตอร์ชนก็มีกล้วยไม้นิ้วหวายนะครับมาจำหน่ายในราคานิ้วละนะครับนี่แบบนี้เลยสเปคแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับนิ้วละ25บาทนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยประมาณ8สายพันธุ์นะมิสเตอร์ชนจะขึ้นภาพให้ที่มุมจอนะครับซึ่งก็ชอบเบอร์ไหนนะครับก็ซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันก็เป็นไม้ที่พัฒนาสายพันธุ์มาตัวใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าสวนเนี่ยเขาก็พัฒนาสายพันธุ์แล้วก็เรียกว่าเอามาปลูกเลี้ยงแล้วเน้นส่งออกนะครับไม้พวกนี้เนี่ยก็มิสเตอร์ชนก็เรียกว่าอยากให้แฟนๆช่องมิสเตอร์ชนนะครับได้นำไปปลูกไปเลี้ยงกันสำหรับคนที่ชอบไม้แปลกๆนะครับก็8สายพันธุ์ครับเลือกกันเข้ามาเลยมิสเตอร์ชนจะใช้นัมเบอร์นะครับเป็นตัวกำหนดนะครับ01 02ถึง08นะครับก็ต้องการตัวไหนเท่าไหร่ก็ระบุมาได้นะครับก็เป็นหวายลูกผสมสวยๆแปลกๆใหม่ๆครับ25บาทนะครับนิ้วละ25บาทนิ้วหนึ่งก็คือต้นหนึ่งนั่นแหละครับนี่ก็มีของดีมีคุณภาพอีกแล้วครับนี่กาเลกาลอนเผือกครับโอ้โหไซส์กอสวยๆแบบนี้ราคานี่ไม่แพงถูกๆเลยนะครับมิตรชนจำหน่ายให้นะครับเป็นกาเลกาลอนเผือกที่เลี้ยงได้งามมากไม่มีโรคมีภัยเลยนะครับกาเลกาลอนเผือกนะครับซึ่งก็สายเลือดกาเลกาลอนเผือกไต้หวันแล้วครับแต่ไม้เมล็ดครับออกมาเป็นเผือกเป็นเผือกแน่สวยงามตามฟอร์มของกล้วยไม้เมื่อออกดอกสวยทุกต้นราคาจำหน่ายนะครับไม่ต้องพูดถึงนะสวยๆคุณภาพสเปคแบบนี้นะครับเรียกว่าเลี้ยงได้งดงามอย่างไม่มีทิฏฐิครับอ่ะ99บาทนะโปรโมชั่นกันไปเลยนะครับ99บาทเรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้นะครับมิตรชนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเริ่มมาจัดโปรโมชั่นแบบนี้แล้วนะครับไม้สวยๆแบบนี้นะครับกาเลกาลอนเผือก99บาทครับก็เป็นบางกอกสตาร์นะครับกดที่จะเอามาจำหน่ายไม่ได้ต้นสวยๆเกาะตอแบบนี้มี2สเปคนะครับมีสเปค2ต้นนะครับกับสเปคต้นเดียวราคาจัดจำหน่ายเขาจะอยู่ที่150บาทนะครับต้นเดียวเนี่ยนะส่วนอันนี้ก็2ต้นนี่ก็จะอยู่ที่180บาทนะครับก็ต้นเดียว150นะครับส่วน2ต้นก็180บาทนะครับเรียกว่าสวยมากไม้ตัวนี้ทั้งสวยทั้งหอมนะครับบางกอกสตาร์นะครับเป็นลูกผสมของสายพันธุ์เหลืองโคราชนะครับ
กับเจ้าบางกอกซันเซ็ตนะครับก็ตั้งชื่อใหม่เป็นบางกอกสตาร์มีประชาชนเอามาจำหน่ายให้เนี่ยหลายรอบแล้วก็ได้รับการคำชมนะครับออกดอกมานี่หอมฟุ้งติดอกติดใจกันไปครับก็2สเปคครับช้างส้มนะครับไซส์ใหญ่ๆต้นสวยๆนะครับแบบนี้เลยไซส์ใหญ่อ่ะซ้ายและขวาลงไปในขุดฟุตกว่าๆแหละครับเป็นไม้ที่2 4 6คู่ใบนะครับถือว่าเป็นไม้ที่พร้อมแทงช่อแทงดอกแล้วปีที่ผ่านมาก็แทงดอกไปแล้วนะครับนี่ก้านช่อดอกยังอยู่เลยนะครับไซส์ใหญ่ๆอยู่ในกระเช้าไม้สักแบบนี้มิตรชนจัดจำหน่ายในราคาไม้คุณภาพนะครับราคา220บาทจัดไปครับด่วนนะครับมีจำนวนจำกัดเบอร์นี้มิตรชนจะจัดโปรโมชั่นไปแล้วปรากฏว่าโอ้โหขายดิบขายดีไปเทน้ำเทท่าครับ220บาทครับจัดไปเบอร์นี้ครับเป็นอีกไซส์หนึ่งครับอีกสเปคหนึ่งไซส์ก็น้องๆเกือบฟุตแหละครับแต่ว่าประมาณ 4-5 คู่ใบนะ2 1 2 3ประมาณ4คู่ใบนะครับก็เป็นไม้อายุน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าพร้อมให้ดอกแล้วปีที่ผ่านมาก็เริ่มแทงดอกปีแรกขัดออกดอกนะครับช่อดอกยังอยู่นะครับปีนี้ก็จะเป็นออกดอกช่อ2เลยครับไม้พวกนี้สวยๆเลยไซส์ขนาดนี้มิตรชนจัดจำหน่ายนะฮะอันนี้เป็นช้างพรายนะช้างพรายจัดจำหน่ายในราคาอ่ะกันเอง120บาทจัดไปส้มเบอร์นี้นะครับมิตรชนจัดจำหน่ายในราคานะครับช้างส้มสีสวยๆไซส์สวยๆจัดไปครับ120บาทครับช้างส้มไซส์แบบนี้เลยนะครับสวยๆเลย2-3คู่ใบ3คู่ใบนะครับก็ถือว่าจัดจำหน่ายกันไม่แพงไม่โหดนะครับ120บาทไอ้ไซส์ใหญ่ครับไซส์ฟุตกว่าๆนะครับต้นสวยๆใบทรงต้นทรงช่อทรงดอกนี่ไม่ต้องพูดถึงช้างพรายเบอร์นี้นะครับถือว่าเป็นช้างอีกตัวที่สวยครับ220บาทครับจัดไปก็ยังมีอยู่นะครับต้นสวยๆเลยมีทั้งแดงทั้งส้มทั้งเผือกทั้งกะช้างพรายสารพัดช้างนะครับก็เรียกว่ามีจำหน่ายแบบไม่อั้นนะครับในราคากันเองนะครับแปลงที่มิตรชนถ่ายให้ดูเนี่ยก็เรียกเป็นไม้เบอร์ใหม่ๆผลิตขึ้นมาใหม่ๆนะครับหรือมาช่วงนี้ดูครับแต่ละต้นแต่ละนิ้วเนี่ยมี2ต้นนะครับนี่เห็นไหมฮะก็เรียกว่ากำไรเห็นๆนะครับถ้ามีฝีมือฝีไม้ลายมือก็เอาไปเรียกว่าไปแบ่งแยกปลูกกันเอาเรียกว่าซื้อ1ได้2 2 in 1ประมาณนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นไม้ดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะจัดไปก็นิ้วละนะครับ25บาทถ้าซื้อเป็น100นิ้วอันนี้ต้องโทรมาคุยกันนะครับว่าจะให้ในราคาพิเศษอย่างไรนะครับก็เป็นนิ้วละ2ต้น2ต้นแบบนี้ก็มีนะฮะเนี่ยสวยๆเลยครับมิตรชนจะคัดให้นะครับก็25บาทครับโปรโมทไปเยอะคุยไปเยอะครับไม้เบอร์นี้แม่บันบอกออกดอกนี่ลูกหลงครับนะช่อดอกอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่มีหลงครับไอ้ด้วยความที่เขาออกดอกเก่งนะครับจันทบุญสไลด์เบอร์นี้เนี่ยตอนนี้โอ้โหมันเติบโตรวดเร็วจริงๆนะไม้เพิ่งจะหมดรุ่นไปเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็ตอนนี้เรียกว่าเติบโตเลี้ยงง่ายเลี้ยงได้ไม้เบอร์นี้ก็ถือว่าจันทบุญสไลด์ครับอยู่ในกระถางปลูกแบบนี้สวยๆเลยนะครับซื้อมาตอนนี้ถือว่าได้เปรียบมากๆนะครับเพราะว่าลำสวยๆลำใหญ่ๆแบบนี้เลยจันทบุญสไลด์ครับก็จำหน่ายให้ในราคาจัดไปครับช่วงนี้ไม้ไม่มีดอกมิตรชนก็ไม่เอาเปรียบกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยเอาไปเลี้ยงไม่เท่าไหร่ก็ออกดอกกันแล้ว150บาทครับจัดไปต้นสวยมากๆต้นก็ออกดอกเป็นลูกหลงตอนนี้นี่เป็นไม้ที่ออกดอกพร่ำเพรื่อออกไม่เป็นเวลาเวลาออกตลอดเหมือนกันออกทั้งปีเหมือนกันแต่ถ้าออกนอกฤดูแบบนี้ดอกก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเขาในฤดูนี่ไม่ต้องพูดถึงพึ่งพายลายพึ่งเลยแหละสวยมากนะครับอันนี้เขาออกมาแบบให้เราหย่นโฉมกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองจันทบุญสไลด์นะครับแต่ว่าสเปคเกาะต่อนะต้นก็มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เพราะไม้พวกนี้โตเร็วครับเผลอแป๊บๆนี่ให้ปุ๋ยให้ยาปลูกเลี้ยงกันพลับเลยนะโตงามสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับจันทบุญสไลด์ครับเรียกว่าในบรรดาไม้นี่ผมก็ว่าไอ้เบอร์นี้เนี่ยเลี้ยงไปนี่ไม่เสียเวลาเลี้ยงหรอกครับได้ชมดอกกันบางทีมีลูกหลงนะครับสวยๆเลยสเปคอย่างนี้ก็อ้าวจัดไปครับ150บาทเช่นเดียวกันไอ้นิ้วครับยังมีอยู่ครับขายดีขายดีจากขายแบบว่าแทบจะไม่เหลือนะครับนี่ฮะเป็นจันทบุญนะครับเป็นกล้วยไม้ตระกูลเหลืองจันทบูรณ์นั่นแหละครับ
ก็เรียกกันไปนะครับสวยๆเลยสเปคไม่ต้องห่วงนะครับซื้อหาไปปลูกไปเลี้ยงกันมิตรชนก็ได้ทำคลิปเผยแพร่ไปแล้วนะครับบางท่านซื้อไปโอ้โหต้นเล็กเหลือเกินนะครับราคา50 บาทนะกลัวว่าจะเลี้ยงไม่รอดมิตรชนก็พิสูจน์ให้ดูแล้วว่าไม้พวกนี้เลี้ยงง่ายโตไวนะครับในราคา50 บาทมิตรชนเคยทำภาพให้ดูถ่ายภาพให้ดูนะครับเขาออกดอกมาในกระถางถ้วยนิ้วแบบนี้นะครับก็ตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยออกดอกแล้วนะครับอันนี้ก็คือไม่ผิดเพี้ยนไม่ผิดเบอร์นะครับจันทบูรสวยๆเลยครับชนก็มีหลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวนึงครับผมบอกเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบว่าโลกล้ำยุคล้ำสมัยประเภทว่าอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติผมไม่ชอบประเภทว่ามีกระถางพลาสติกนะอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยลวดเลื่อนแล้วไม่ชอบชอบประเภทว่าอยู่บนตอไม้คลาสสิกคลาสสิกแบบนี้พวกนี้แนวอนุรักษ์ครับก็มีนะครับประเภทว่าช้างเกาะตอแบบนี้นะครับมิตรชนจัดจำหน่ายอ่ะราคาเรียกว่าคุ้มกับคุณภาพของไม้ที่มิตรชนจัดจำหน่ายให้ในราคาเรียกว่า120 บาทครับถูกแบบนี้โคตรถูกแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนี่กระช้างส้มอันนี้ก็ช้างพรายนะครับนี่ก็ช้างส้มต้นสวยๆใหญ่ๆเลยไซส์เกือบน้องๆฟุตแล้วครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่มิตรชนก็ตามอยากครับหรือเอื้องสายพวกเอื้องข้างพันธุ์แท้ๆสายสวยๆนะครับต้นสวยๆงามๆเลี้ยงปลูกเลี้ยงได้ไม่มีโรคไม่มีภัยแบบนี้สวยต่อสุดยอดเลี้ยงรอดแล้วเอาไปเลี้ยงเองเนี่ยไม่กลัวว่าจะไม่รอดก็ต้องซื้อกล้วยพวกนี้แหละครับเป็นข้างชมพูนะครับสวยมากๆต้นนี้โหใบเบยนี่เลี้ยงได้สมบูรณ์จริงๆอ่ะช่วงนี้จัดให้เลยครับไม้ไม่มีดอกช่วงนี้ซื้อเอื้องสายต้องชื่อช่วงนี้ครับซึ่งรับรองครับฤดูกาลที่จะถึงนี้ออกดอกแน่ๆใกล้แล้วนะครับอีกไม่กี่เดือน90 บาทครับจัดไปสำหรับผมนะครับบอกมิตรชนว่าแนวผมมันต้องกล้วยไม้ประเภทสายพันธุ์แท้ๆจริงๆนะครับข้างสั้นผมไม่ชอบลูกผสมแนวผมมันต้องแบบนี้นะครับขอมีไหมไอประเภทสายพันธุ์แท้ๆเลยเนี่ยมีครับจัดไปครับนี่ข้างสั้นนะออกสีม่วงๆเข้มดอกไม่ใหญ่มากนะครับเป็นลักษณะของสายพันธุ์แท้เลยนะครับเรียกว่าไม่มีการมาผสมกันนะครับปลูกละเกาะตอนะครับเรียกว่าความสมบูรณ์ของเขาครับขนาดอยู่ตอตัวเองไม่เพียงพอต้องเอาไปเกาะตอเพื่อนนะลากเขาเนี่ยสมบูรณ์จริงๆเห็นไหมครับก็จำหน่ายให้ในราคาไม้ไม่มีดอกหาไม่ได้ข้างสั้นพันธุ์แท้ในราคา90 บาทจัดไปผมเรียกว่าจะซื้อต้องใช้สมองสติปัญญาหน่อยนึงมีไม้ประเภทราคาไม่แพงนะครับเอาเป็นว่าผมจะไปปลูกใส่ตอเองนะครับนี่ข้างสั้นพันธุ์แท้แต่มันอยู่ในกระถางแบบนี้นะครับไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าลำเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกครับเห็นไหมครับกับอยู่ในไม้ตอกับอยู่ในกระถางเล็กๆแบบนี้แต่ราคานี่แตกต่างนะครับถ้าเบียร์น้อยหอยน้อยอยากจะไปปลูกเลี้ยงเองโชว์ฝีมือตัวเองภาคภูมิใจก็จัดไปครับในราคา50 บาทครับสวยๆคุ้มๆไปขึ้นตอเองครับไม่แตกต่างเลยครับเพราะว่าไม้พวกนี้เขาก็เอามาขึ้นตอเป็นไม้เบอร์เดียวกันนี่แหละครับ50 บาทครับในราคาประหยัดผมก็อยากได้ไอ้ประเภทว่าไม้ที่ดูดีมีคุณค่าหน่อยนะครับเป็นข้างสั้นเผือกสายพันธุ์แท้ๆนะครับนี่เลี้ยงงามจริงๆโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ครับเกาะตอไอ้ที่เห็นลำที่เขาแตกใหม่มีใบครบเนี่ยครับคือใบที่จะออกดอกในปีหน้าเท่ากับปีหน้าเนี่ยมี3 ช่อแหละครับก็ถือว่าสุดยอดคุ้มแหละครับในราคาประหยัดอีกเช่นเคยข้างสั้นเผือกครับก็ไม่มีรูปให้ดูนะครับแต่ว่ามีรูปหลงๆมาเดี๋ยวมิตรชนจะถ่ายไปให้ดูนะครับแปะไว้ที่มุมบนด้านขวาของจอซื้อหากล้วยไม้ต้องซื้ออย่างชาญฉลาดนะครับซื้อช่วงนี้เนี่ยเราได้เปรียบนะเอาไปปลูกไปเลี้ยงนิดหน่อยถ้าไม่ตายนะได้ชมดอกแน่ๆพูดอีกกระถูกอีกนะมิสเตอร์ชนเนี่ยนะก็90 บาทครับจัดไปเกาะตอแบบนี้อีกพวกนึงนะลูกค้าผมนี่มีหลายแบบอีกหลายแบบเขาบอกว่าชุดนี้เขาบอกว่าอย่างผมเนี่ยฝีมือขั้นเทพแล้วขอปลูกเองแต่ขอราคาเบาๆกว่าเมื่อตะกี้ได้ไหมจัดไปครับอันนี้ก็เป็นเอื้องสายหลากหลายสายพันธุ์นะครับถ้าซื้อมาเนี่ย
คือช่วงไม่มีดอกบังเอิญว่าคนงานนะครับเขาก็หยิบไอ้ตรงโน้นไปวางตรงนี้หยิบตรงนี้ไปวางตรงนั้นป้ายหายบ้างอะไรหายบ้างแต่รับรองว่าไม้ดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านเนี่ยดูต้นกล้วยไม้นิ้วไอ้นี่มันไม่ใช่กล้วยไม้นิ้วแล้วนะไปถึงนี่ขึ้นต่อได้เลยนะครับแล้วก็ดอกเนี่ยเขาคัดแล้วนะครับปลูกเลี้ยงไปเนี่ยเขาเรียกว่ารับรองชมดอกนี้ไม่ผิดหวังครับมิตรชนก็จัดจำหน่ายกล้วยไม้นิ้วแบบนี้นะในราคานิ้วละ25บาทครับจัดไปก็มีหลากหลายสายพันธุ์แล้วครับถ้าต้องการคละต้องการรวมมานะครับก็สั่งมาได้เป็นไม้นิ้วนะครับในราคา25บาทครับก็มีประมาณ6ถึง7สายพันธุ์ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูแลกันโอ้โหนี่ดูครับดูครับบางต้นเนี่ยมันใหญ่ถ้าจนเห็นไหมครับนี่เอาไปขึ้นตอเนี่ยโอ้โหใหญ่จริงๆนะครับอันนี้เขาไม่เรียกว่าไม้นิ้วแล้วครับเป็นไม้โคตรนิ้วแล้วนะครับเนี่ยสวยๆเลยแล้วไม่มีโรคเลยนะเลี้ยงได้ดีมากๆนะครับจัดไปครับ25บาทต่อนิ้วกุหลาบโกกิครับก็ปิดท้ายด้วยกุหลาบโกกิเลยนะครับนี่ออกช่อออกดอกกันแล้วนะครับบางต้นเนี่ยนะซึ่งก็ไม้สเปคที่ขายครับก็ไม่ได้ออกดอกทุกต้นนะครับแต่มิตรชนอยากจะบอกว่ามันกำลังจะออกดอกแล้วนะครับก็ถือว่านำมาจำหน่ายกันกุหลาบโกกิช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลของเขาแหละครับต้นสวยๆแบบนี้เลยเอาไปปลูกไปเลี้ยงกันอีกไม่นานก็เรียกว่าออกดอกให้เชยชมกันแล้วนะครับถ้ามิตรชนคัดได้ก็จะคัดให้นะครับไอ้ประเภทที่มีดอกเนี่ยก็จะพยายามแล้วกันรับปากนะครับในราคากันเองครับอ่ะจัดไป150บาทครับกุหลาบโกกิบางต้นนี่ใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เลยก็ไม่รู้ว่าสั่งมาก่อนก็ได้ต้นใหญ่ต้นสวยไปในราคากันเองแบบนี้เลย150บาทครับสำหรับอัปเดตกล้วยไม้ประจำสัปดาห์นี้มิสเตอร์ชนก็คงจะต้องจากไปด้วยไอ้กุหลาบโกกิต้นนี้แหละครับที่มันออกดอกเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ยังไม่บานก่อนจากกันครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพบกันใหม่ EP หน้าครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ